วันนี้เวลา 14:20 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จออกณพระตำหนักวังสวนกุหลาบประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าตามลำดับดังนี้นางต้องจิตหล่อวินิจนันผู้อำนวยการศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ OEG นำนักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเพื่อไปศึกษาต่อณสหรัฐอเมริกาเฝ้ารับประธานทุนโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเพื่อไปศึกษาต่อณสหรัฐอเมริกาโอกาสนี้นางสาวลอร่าไอรีนบรีนดีเรคเตอร์ของ Council on International Educational Exchange พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ OEG และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนร่วมเฝ้าด้วยนายเซอิจิโคจิมะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเฝ้าในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ในโอกาสนี้ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าด้วยศาสตราภิชาญนายแพทย์พิชิตสุวรรณประกรณ์รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนำนายอโนไทยเอี่ยมลำเนารองประธานกรรมการบริษัทกรังปรีสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเฝ้าถวายรถจักรยานยนต์เพื่อเป็นรางวัลในการเล่นเก็บลูกบอลเล็กการออกร้านเพื่อนพึ่งพาในงานกาชาดประจำปี2554รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสภากาชาดไทยหม่อมหลวงปริยพันธ์ศรีธวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่นาฏศิลป์สากลและประธานจัดงานแสดงร้องเล่นเต้นระบำการกุศลครั้งที่8เรื่องเจ้าหญิงนิทรา2010นำคณะกรรมการจัดงานเฝ้าถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นประธานการจัดงานฉลองความสำเร็จของโครงการ Enhancing Lives of Female Inmates หรือว่า ELFIE วันนี้เวลา 18:07 น.พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา5 ธันวาคม 2550เขตหลัก4ทรงเป็นประธานการจัดงานฉลองความสำเร็จของโครงการ Enhancing Lives of Female Inmates หรือ ELFIE ซึ่งเป็นโครงการสานต่อจากโครงการกำลังใจโดยกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการต่างประเทศตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันดำเนินโครงการ ELFIE ตามพระดำริตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการจนบรรลุผลสำเร็จทั้งนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงมีบทบาทในการผลักดันร่างข้อมติของไทยเรื่องการติดตามผลการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มีใช้การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงหรือที่รู้จักในนามข้อกำหนดกรุงเทพจนกระทั่งบรรลุผลสำเร็จโดยสมบูรณ์เมื่อวันที่21 ธันวาคม พ.ศ. 2553เมื่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่65มีมติรับรองข้อกำหนดดังกล่าวเพื่อให้ประชาคมโลกตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาของผู้ต้องขังหญิงในระบบราชทัณฑ์ซึ่งไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่ได้รับประโยชน์แต่จะส่งผลให้การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำของนานาประเทศได้มีการพัฒนาและยกระดับให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการในปัจจุบันพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโปรดให้นายสมภพรัตนพรสมปองอาสาสมัครมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเป็นผู้แทนพระองค์นำถุงยังชีพมอบให้นายไมตรีอินทุสุดผู้ว่าราชการจังหวัดตรังที่ศาลเจ้ากิวอ๋องเอียตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้ประสบภัยนอกจากนี้ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและปล่อยคาราวานรถโรงครัวพระราชทานเพื่อนำไปจัดตั้งครัวพระราชทานในพื้นที่4อำเภอ19ตำบลนอกจากนี้ยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนหนึ่งให้แก่โรงครัวของศาลเจ้ากิวอ๋องเอียเพื่อใช้ในการประกอบอาหารสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลนครตรังอีกด้วยที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับกาชาดจังหวัดชุมพรและกิ่งกาชาดอำเภอหลังสวนนำรถขนเสบียงพระราชทานซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปปรุงสุกเนื้อไก่สดไข่ไก่สดข้าวสารและน้ำดื่มนำไปประกอบอาหารโดยตั้งโรงครัวพระราชทานในอำเภอหลังสวน4 จุดด้วยกันได้แก่บริเวณบ้านพักในอำเภอหลังสวนเขตเทศบาลอำเภอหลังสวนบริเวณอบต.บางมะพร้าวบริเวณอบต.พ่อแดงและบริเวณอบต.บางน้ำจืดและที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายอภัยจันทนะจุลกะ
รองประธานมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นผู้แทนพระองค์เดินทางมามอบถุงยางชีพพระราชทานให้นายธีรยุทธ์เอี่ยมตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน 1,000 ชุดเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยประสบกนิกรทั่วสารทิศร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีที่ศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั่วไปต่างนำใจกันดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีอาทิกลุ่มน้ำยางและกลุ่มแม่บ้านบ้านโคกทางจังหวัดสงขลาคณะสมาพันธ์นักบินนานาชาติที่จะเดินทางไปร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่66จังหวัดเชียงใหม่คณะครูจากโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมชนจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนสองแควจังหวัดสระบุรีโรงเรียนบ้านลองกองจังหวัดนครราชสีมาคณะผู้เข้าฝึกอบรมคณะเยาวชนและประชาชนจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการทำดีมีอาชีพคณะสมาชิกเทศบาลและชุมชนเทศบาลเมืองเขลังนครจังหวัดลำปางสำนักงานเทศบาลตำบลสนมจังหวัดสุรินทร์รวมถึงคณะพระภิกษุและสามเณรที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทบรรพชาภาคฤดูร้อนวัดยานาวาและนายสุทธิพงศ์จุนเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกพร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายกตลอดจนประชาชนทั่วไปขณะเดียวกันบุคคลบางส่วนยังไปร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีที่ตึกสยามินด้วยเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาบริษัท AP Honda จำกัดผู้นำตลาดรถจักรยานยนต์ไทยนำโดยมิสเตอร์จิอากิคาโต้ประธานกรรมการบริหารและคุณวรพจน์พรประภากรรมการบริหารได้มอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณตัวแทนจากร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ Honda ทั่วประเทศกว่า900แห่งที่ร่วมแสดงน้ำใจเป็นหนึ่งเดียวกันในการบริจาคเงินร่วมกับบริษัทและพนักงานรวมไปถึงครอบครัวจำนวน 6,500,000 บาทเพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นโดยคณะตัวแทนผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ Honda และกลุ่มผู้บริหารบริษัท AP Honda ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 6,500,000 บาทนี้ผ่านทางสภากาชาดไทยโดยมีหม่อมราชวงศ์ปรียางศรีวัฒนคุณเป็นผู้รับมอบพร้อมกันนี้บริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดร่วมกับผู้จำหน่ายยังได้มอบเงินร่วมด้วยจำนวน 4,700,000 บาทและบริษัทเอเชียน Honda Motor จำกัดร่วมมอบเงิน 1,600,000 บาทเพื่อร่วมสมทบทุนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งนี้รวมเป็นเงินบริจาคจากกลุ่มบริษัท Honda ในประเทศไทยทั้งสิ้น 12,800,000 บาททั้งหมดนี้คือข่าวภาคค่ำจากทางททบ5นะคะและในเวลา 21:30 นาทีค่ะขอเชิญชมการรวมพลังของศิลปินและดารานักร้องจาก GMM Grammy เพื่อที่จะไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้นะคะอาทินัทมีเรียแก้มเดอะสตาร์ไอซ์รันยูค่ะแล้วก็มีการประมูลของรักของห่วงของศิลปินด้วยนะคะอย่างเช่นบี้รุดกันโตโน่เดอะสตาร์และอื่นๆอีกมากมายอย่าพลาดชมแล้วก็ร่วมบริจาคกันเข้ามามากๆนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันกอสุมาเจียมสะน้อยสวัสดีค่ะYou.
ลงยิ้มสู้นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์พระราชทานเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่คนตาบอดเมื่อพุทธศักราช2495ยิ่งกว่านั้นได้พระราชทานพระเมตตาทรงสอนเนื้อร้องทำนองวิธีเล่นดนตรีจนถึงโปรดให้นักเรียนตาบอดได้เล่นดนตรีถวายดนตรีพระราชทานและพระมหากรุณาธิคุณจึงเป็นประหนึ่งแสงสาดส่องความอบอุ่นให้แก่หัวใจผู้อยู่ในโลกของความมืดมิดนอกจากเพลงยิ้มสู้แล้วได้ส่งพระราชนิพนธ์เพลงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยและสถาบันต่างๆมาโดยตลอดเพลงพระราชนิพนธ์จึงเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างสายธารแห่งความผูกพันระหว่างพระองค์กับประชาชนชาวไทยดังมีพระราชดำรัสเล่าถึงเพลงสายฝนความตอนหนึ่งว่าเมื่อแต่งมาเป็นเวลาประมาณ6เดือนหม่อมเจ้าจักรพันธ์ได้เขียนจดหมายมาถึงบอกว่ามีความปลาบปลื้มอย่างหนึ่งเพราะว่าท่านไปเชียงใหม่เดินไปตามถนนได้ยินเสียงคนผิวปากเพลงสายฝนก็เดินตามเสียงไปเข้าไปในตรอกซอกแห่งหนึ่งก็เห็นคนกำลังซักผ้าแล้วก็มีความร่าเริงใจผิวปากเพลงสายฝนแล้วก็ซักผ้าไปด้วยก็นับว่าเป็นสิ่งที่แสดงถึงว่าเพลงสายฝนนี้มีประสิทธิภาพสูงซักผ้าได้สะอาดในเวลาเดียวกันทรงเป็นผู้นำและองค์อุปถัมภ์ให้เกิดการพัฒนาด้านดนตรีสากลของประเทศอย่างกว้างขวางอย่างไรก็ตามแม้ทรงพระปรีชาสามารถด้านดนตรีสากลก็ทรงใส่พระราชหฤทัยทรงเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาดนตรีไทยได้พระราชทานพระราชดำริและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้จดบันทึกดนตรีไทยเดิมเป็นโน้ตสากลเพื่อให้การฝึกหัดดนตรีไทยสะดวกยิ่งขึ้นยิ่งกว่านั้นพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำเพลงพระราชนิพนธ์มหาจุฬาลงกรณ์ซึ่งทรงแต่งเป็นเพลงไทยสากลมาปรับสำหรับเล่นด้วยเครื่องดนตรีไทยด้านนาฏศิลป์ทรงสนับสนุนรักษาเอกลักษณ์นาฏศิลป์ท้องถิ่นและนาฏศิลป์หลวงโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีพระราชทานครอบประธานประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครและต่อท่ารำเพลงหน้าพาดองค์พระพิราบโปรดให้จัดการแสดงนาฏศิลป์ในพระราชพิธีต่างๆและในโอกาสทรงต้อนรับพระราชอาคันตุกะเป็นการช่วยอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยให้เป็นสีสง่าแห่งบ้านเมืองทั้งหมดล้วนเป็นประจักษ์พยานถึงพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเหนืออื่นใดทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ด้านดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์ไทยให้ดำรงคุณค่าความเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่เจริญและสร้างความวัฒนาทางจิตใจแก่ปวงชนชาวไทย